ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายวันนี้คงยังเป็นวันที่7ตุลาคม2526เป็นวันบันทึกเสียงแต่ว่าผมพัดเศษหน้าที่แล้วมารู้สึกย่ำแย่มากเสียงแย่เพราะว่าร่างกายเพียหนักก็ไม่เป็นไรสำหรับหน้านี้ก็มาพูดทบทวนกันถึงขั้นเปลือกความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสแต่ว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ดีบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรก็ดีก็จงอย่าทิ้งสะเก็ดพยายามละเลาะสะเก็ดของเราดีเกาะสะเก็ดให้ได้เลาะสะเก็ดความชั่วทิ้งไปเกาะสะเก็ดของความดีแล้วก็ถ้าในสะเก็ดกำลังยังไม่ดีเพียงใดก็จงอย่านึกว่าเปลือกของเราจะมีเข้าใจตามนี้นะอย่ากระโจนข้ามคิดว่าโดดเข้ามาแล้วเราจะปฏิบัติในด้านปรมัตถบารมีและปรมัตถปฏิบัติได้ทันทีต้องค่อยๆทำลายความชั่วขั้นต้นเสียก่อนคือกำลังใจที่เลวในด้านของสะเก็ดอย่าให้มีปฏิปทานั้นเป็นปฏิปทาที่ดีเป็นความดีอันดับแรกของในพระพุทธศาสนาแต่ว่าเป็นความดีที่หมิ่นเหม่มากยังไม่เข้าถึงความดีที่จริงจังตอนนี้มาเข้าถึงเปลือกเข้าถึงความดีที่จริงจังถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทและบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายทรงทั้งสะเก็ดก็ดีทรงทั้งเปลือกก็ดีได้ทั้งสองประการท่านถือว่าเป็นผู้ทรงฌานผู้ทรงฌานนี้ก็ทรงกันแบบนี้ไม่จะสักแต่ว่าเป็นนั่งหลับตาผีไม่ใช่อย่างนั้น ที่สมเด็จพระทรงท่านทรงตรัสว่าให้สังวรคือระมัดระวังในนิวรณ์สี่ในสังวรสี่ก็ผมก็ขอย้ำว่าขอทุกท่านสำหรับสามเณรต้องศีล10แล้วก็มีเสกียวัตรอีก75เป็นการรักษามัญญาตสำหรับพระต้องเป็นสิกขาบท227ร่วมด้วยพิสมาจารย์แล้วก็สำหรับญาติโยมพุทธบริษัทขั้นต้นก็ต้องมีศีล5บวกกรรมบท10คือบอกกำหนด10ก็หมายความเพิ่มสุราเข้ามาอีกตัวหนึ่งสำหรับที่คนที่มีจิตหยาบคนที่มีจิตหยาบจะคิดว่าสมเด็จพระบรมโลกนาถในกำหนด10ไม่ได้ห้ามสุราได้มีไรไปทำเข้ามันจะเป็นโทษหนักแล้วก็สำหรับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่มีกำลังใจสูงกว่านั้นท่านจะทรงศีล8ก็ดีเป็นเรื่องของท่านแต่ก็ขอชมว่าดีว่าศีล8เป็นศีลพรหมจรรย์ดีมากรวมความว่าการระมัดระวังเรื่องศีลมีความสำคัญมากเป็นอันดับแรกเจนว่า1สะเก็ดสะเก็ดเป็นกำลังใจให้โยกโครงมีการทะนงตัวมีการอิจฉาริษยามีการอยากได้โลภโมโทสันอยากเป็นทาสรับใช้ของคนอยากให้คนนั้นเคารพอยากให้คนนี้นับถือ แต่เห็นว่ามีคนดีกว่าอิจฉาริษยาเขาทนไม่ได้แล้วก็มีกำลังใจท่านนองอันนี้ใช้ไม่ได้ต้องตัดทิ้งไปให้หมดต้องนั่งไล่เบี้ยหมดนะครับว่าสะเก็ดที่พระเจ้าว่าเกาะสะเก็ดมีผลดีแค่สะเก็ดมีอะไรบ้างระมัดระวังใจให้ทรงตัวนี่หมายมีมาเปลือกเปลือกก็ได้กัน1ศีล2ระงับนิวรณ์แล้วก็3ทรงพรหมวิหาร4ผมจะพูดย่อๆที่ท่านอธิบายไว้ในพระไตรปิฎกอาจจะยาวเกินไปสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัทรับฟังบางท่านอย่างที่เรียกว่าเข้าไปในป่าช้าบ้างป่าชัดบ้างปฏิว่างเปล่าบ้างปฏิล้อมฟังไม่ปฏิแจ้งบ้างจะไม่ไหวสำหรับเราแล้วก็บางท่านคิดว่าหลังจากบริโภคอาหารเช้าแล้วเราไม่ใช่พระถ้าพระมีความจำเป็นหลังจากฉันภัตตาหารเช้าแล้วทำวัดสวดมนต์เสร็จ
แต่งานการที่จำเป็นไม่มีควรตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นทำกำลังใจสูงตามพระพุทธเจ้าทรงแนะนำอันนี้เป็นการทรงฌานสำหรับญาติโยมพุทธบริษัททรงฌานทำยังไงก็รวมความว่ามีกรรมบท10แล้วก็มีศีล5ครบ 1. ไม่ฆ่าสัตว์ 2. ไม่ลักทรัพย์ 3. ไม่พูดผิดในกาม 4. ไม่ดื่มสุรามีไรนั่งด้านกายทั้งว่านวาจาก็ไม่พูดเท็จไม่พูดวาจาหยาบไม่ยุยงแต่แข็งเสะให้เกิดความแตกร้าวกันและสร้างความเข้าใจผิดและวาจาที่ไร้ประโยชน์ และสำหรับด้านจิตใจจิตใจก็ไม่เพียงเล็งโลกคิดว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งโลกนี้เป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้โลกนี้เป็นทุกขังแต่นิจจังที่หาความเที่ยงไม่ได้ก็เพราะว่าโลกไม่มีอะไรทรงตัวมีเกิดขึ้นในเบื้องต้นเสื่อมเป็นท่ามกลางแล้วก็สลายตัวไปในที่สุดคนเกิดมาและจากเด็กก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นวัยกลางคนแก่แล้วก็ตายยังมีทุกข์ก็มาครอบงำคือความหิวบ้างหนาวเกินไปบ้างร้อนเกินไปบ้างปวดอุจจาระปัสสาวะบ้างความป่วยไข้ไม่สบายบ้างความปรารถนาไม่สมหวังบ้างความพลัดพรากจากของรักของชอบใจบ้างความตายบ้างอาการทั้งหลายเหล่านี้เป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราอยู่ในโลกแล้วก็คิดว่าถ้าเราจะกลับมาเกิดในโลกอีกต่อไปเมื่อไหร่ก็ตามที ความทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันก็ติดตามเรามาตลอดเวลาฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกจงอย่าเพ่งเล็งโลกเสียทั้งหมดนั่นก็หมายความจงอย่าจิตเข้าไปเกาะโลกเสียทั้งหมดเห็นว่ามันเลวเห็นว่าโลกเป็นปัจจัยของความทุกข์ที่เราต้องมาเกิดในโลกนี้ก็เพราะเราเป็นคนมีกิเลสคือมีกิเลสตัณหาอุปาทานอกุศลกรรม4อย่างเป็นปัจจัยให้เรามาเกิดในโลกนี้เราจึงมีความทุกข์และจะต้องหาทางบรรกำจัดกิเลสตัณหาอุปาทานและอกุศลกรรมให้พินาศไปและต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงตรัสว่าเราจะต้องกำจัดความโกรธความยำบาดให้สลายตัวไปจากใจ นี่ก็หาทางยับยั้งก่อนก็แล้วกันในตอนต้นเราอาจจะกำจัดไม่ได้ยับยั้งไว้ก่อนการกำจัดว่ากันตอนท้ายถ้าว่ากันตอนนี้จะหนักใจมากเกินไปในอันดับแรกนี้คิดว่าให้ตั้งใจคิดเข้าใจตามความเป็นจริงว่าโลกมันเป็นทุกข์โลกมีการสลายตัวถ้าเราเกิดในโลกแล้วก็มีสภาพอย่างนั้นไม่น่าจะมาอีกประการที่สองเราจะระงับใจเรื่องความโกรธความเยียบบาดไม่พยายามสร้างศัตรูให้เกิดขึ้นในบริการที่3สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสนิวรณ์นะนี่ที่ว่ามันนี่เป็นนิวรณ์5ทีนมิทะคือความง่วงสำหรับความง่วงในบรรดาท่านพุทธบริษัทมันต้องสังเกตว่าเราง่วงแล้วเราเพลียบางทีก็เพลียมันก็มีอาการคล้ายง่วงอันนี้เวลาที่เราจะทำความดีนะพยายามรักษาทำเวลาที่มันไม่ง่วงมันเวลาไม่ดึกเกินไปไม่นอนดึกเกินไปและไม่ตื่นดึกเกินไปพักผ่อนให้สบายสบายเวลาจะพักผ่อนก็เราอารมณ์ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะมีการใคร่ครวญพิจารณาหรือภาวนาตามที่เราเคยชินให้จิตทรงตัว เคยภาวนาว่ายังไงภาวนาว่าอย่างนั้นเป็นจังหวะจะหลับจะดีมากเลยเคยพิจารณาแบบไหนตัดแบบไหนทำตามใจชอบให้มันตรงกับการเจริญพระกรรมฐานก็แล้วกันว่าลีลาในการเจริญพระกรรมฐานนี่มีมากสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไปเยอะชอบใจจุดไหนทำจุดนั้นตามสบายใจของเราอันนี้ก็สำหรับทินมิทะก็มีความป้องกันคือว่าอย่าฝืนก็แล้วกันเราอย่าทำเวลาที่มันเพลียอย่าทำที่เวลาง่วงถ้าเพลียหรือง่วงนอนเลยนอนภาวนานอนพิจารณาก็ได้
ม่ใช่ว่าฆราวาสต้องเป็นอุทุงกายยังมิทายะกินข้าวเสร็จไปนั่งเข้าป่าหรือไม่ต้องทำมาหากินไม่ใช่อย่างนั้นสมัยพระพุทธเจ้าท่านก็เขาทำมาหากินกันไม่กันเป็นพระอริยเจ้ากันเยอะฆราวาสทำตามจังหวะเวลาเวลาจะทำงานทุกอย่างก็เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะทำด้วยดีรู้ตัวด้วยดีแล้วถ้าว่าบังเอิญจิตมันโปร่งเหนื่อยน้อยก็คิดว่าคนที่ทำงานอย่างนี้อย่างเราปู่ย่าตายายท่านก็ทำมาต้นตระกูลต่างๆท่านก็ทำมาแต่ที่สุดเวลานี้ท่านหลายเหล่านั้นไม่มีตัวแล้วตายไปหมดเราที่ทำงานประเภทนี้ก็จะทำได้ชั่วคราวไม่ช้าก็ต้องตายเช่นเดียวกันอันนี้จัดเป็นมรณานุสติกรรมฐานเวลาใดถ้าไม่ง่วงละเวลานั้นต่อไปก็อุทจักกุกุจจะอารมณ์ฟุ้งนอกลู่นอกทางอันนี้มันก็เป็นธรรมดาของบรรดาท่านพุทธบริษัทจิตใจของเรานี่มันคบกับอารมณ์ฟุ้งมาแหลนหลายแสนกับหรือหลายอสงไขยกับเราเกิดมาแล้วนานแสนนานเท่าไหร่ที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเราก็ไม่ทราบก็ในระยะนั้นตั้งแต่เกิดวาระแรกจนทั้งปัจจุบันจิตของเราก็คบค้าสมาคมกับไอ้ตัวฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลางั้นการฟุ้งซ่านนี่ต้องค่อยๆระงับจะกระโจนจับทีเดียวให้ทำลายพินาศไปอันนี้ไม่ได้ทำอย่างนี้ถ้าเครียดเกินไปเป็นอัตตกิลมฐานนิโยคพระพุทธเจ้าทรงตำหนิหวังอยากได้ดีเกินไปเกิดเป็นกามสุขันธิกานิโยคพระพุทธเจ้าก็ทรงตำหนิบอกไม่บรรลุมรรคผลต้องค่อยๆทำใจสบายๆผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ ไม่ว่าเราจะถือว่าเราชนะนิวรณ์คืออุทจักกุจจะเสมอไปนั้นไม่ได้ส่วนใหญ่อันดับแรกนิวรณ์จะต้องชนะเราไม่ใช่เราชนะนิวรณ์เพราะอะไรไหมถ้าภาวนาก็ดีพิจารณาก็ดีการกำหนดรู้ลมหายใจก็ออกก็ดีมันจะทรงตัวอยู่ได้ไม่นานว่าเดี๋ยวจิตใจก็พุ่งสร้างคิดโน่นคิดนี่ไปตามเรื่องตามราวท่านี้เราจะทำยังไงใหม่ๆต้องทำตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระจอมไตรว่าอันดับแรกอย่าใช้เวลาให้มากเกินไปใช้เวลาควบคุมน้อยๆที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านับหนึ่งจากการภาวนาและลมหายใจเขาออกก็ได้แล้วก็1 2แล้วก็1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5ไปถึง10ถ้าจิตยังมีการรู้อารมณ์นับประเภทนี้ชี้ว่าจิตมีสมาธิหรือว่าถ้าเราภาวนาอยู่ก็ภาวนาแค่10ภาวนาจบ1ขยับนิ้วคราว1ขยับนิ้วครั้ง1ถึง10ใช้ได้ในช่วง10นี้เราจะไม่ยอมแพ้อารมณ์ของนิวรณ์เราจะไม่ยอมให้ใจคิดอย่างอื่นเป็นอันขาดถ้าใจคิดนอกลู่นอกทางจากที่เราภาวนาและพิจารณาเราจะเริ่มต้นใหม่ให้ถึง10ทำอย่างนี้ไม่ช้าบรรดาท่านพุทธบริษัทจิตของท่านจะชินการหักห้ามอุทจักกุกุจจะสามารถจะทรงได้เป็นสักครึ่งชั่วโมงและหนึ่งชั่วโมงหลายชั่วโมงก็ได้ทำให้มันชินแต่เวลาทำจริงๆถ้ามีอารมณ์ฟุ้งซ่านจัดจริงๆให้เลิกเสียอย่าทนถ้าทนน้ำมันจะเป็นโรคประสาทปล่อยใจให้สบายๆเที่ยวกล่าวว่าต้องบ้าต้องเครียดต้องเป็นโรคประสาทนั่นเครียดเกินไปเร่งรัดเกินไปอย่างนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าทรงห้ามที่บอกไว้แล้วว่า1อัตตกิลมฐานโยคถึงขั้นทรมานนี่ห้ามจะเด็ดขาดแล้ว2กามสุขนิการนิโยคเวลาจะทำอยากได้เกินไปก็ทรงห้ามต้องใช้มัชฌิมาปฏิปทาคือสบายๆพอมันเริ่มไม่สบายก็เลิกวันเวลาไม่ได้มีเท่านั้นมันเวลามีต่อไปเพราะกำลังใจดีเริ่มทำใหม่แล้วก็เวลาพักผ่อนก็เหมือนกันเคยพักผ่อนนอนเวลาไหนนอนเวลานั้นอย่าให้ดึกเกินไป
การทรมานเด็กเกินไปแล้วตื่นเร็วเกินไปกว่าที่เคยปฏิบัติอยู่เป็นผลร้ายเคยนอนเวลาไหนตื่นเวลาไหนนอนเวลานั้นตื่นเวลานั้นแต่ว่าขณะตื่นอยู่ให้จิตมีสติสัมปชัญญะคิดไม่ว่าชีวิตของเรานี้มันต้องตายเราจะทรงความดีไม่ยอมให้รมร้ายคือนิวรณ์ห้าประการเข้ามารบกวนใจเราหลังจากนั้นก็พยายามหักห้างกำลังใจนี่ข้อสุดท้ายวิจิกิจฉาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าไม่สงสัยในผลของการปฏิบัติคือกุศลกรรมที่เราทำความดีที่เราทำในการทำความดีขั้นสมาธินิบรรดาท่านพุทธบริษัทมีสิ่งที่น่าสงสัยเยอะเพราะว่ามีอารมณ์ใจของเราเปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเดิมทีเดียวใจเราหมกมุ่นไปในกิเลสมันก็ดำมืดไม่มีอะไรสว่างการเจริญพระกรรมฐานทำจิตเป็นสมาธิถ้าระงับนิวรณ์ห้าครบถ้วนเมื่อไรสามารถตัดความสงสัยขั้นอันดับสุดท้ายนิวรณ์ห้าขอย้อนอีกครั้งหนึ่งคือ1อันดับแรกไม่เพ่งเล็งโลกอภิชฌาขอโทษอันดับแรกกามฉันทะคือเราไม่สนใจกับกามคุณกามคุณคือรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศอันนี้เราเว้นเฉพาะเวลาที่หาว่าคนมีสามีภรรยาแล้วต้องเลิกกันไม่ใช่อย่างนั้นเฉพาะเวลาที่เราทำสมาธิก็บริการที่สองความโกรธความเยียบบาดบริการที่สามความง่วงบริการที่สี่อารมณ์ฟุ้งซ่านบริการที่ห้าความสงสัยถ้าขณะใดถ้าเราจิตเราระงับนิวรณ์ห้าบริการได้ขณะนั้นจิตเป็นฌานคือเป็นปฐมฌานเป็นอันดับแรกอาจจะเป็นฌานสูงยิ่งกว่านั้นก็ได้ฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายนิวรณ์ห้ารายการคือ1ความสนใจในกามคุณ2ความโกรธความเยียบบาด3ความง่วง4ความฟุ้งซ่านรำคาญ5ความสงสัยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทำให้ปัญญาถดถอยถอยหลังไปคือความดีมันไม่ปรากฏทำชั่วความชั่วขึ้นมาแทนความดีก็ถอยหลังนี้ไปที่สมเด็จพระสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสท่านแปลว่าเป็นคุณชาติกั้นความดีนั่นถูกต้องกั้นแล้วไม่ทรงตัวความดีมันถอยไปด้วยอย่าให้มีกับใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่มันก็ต้องมีอยู่บ้างแต่ว่าเวลาที่เราจะใช้กำลังใจมาไหลให้นิวรณ์ระงับทันทียามปกติก็มีความรักในระหว่างเพศความไม่พอใจก็มีอยู่ความง่วงก็ต้องมีอารมณ์ฟุ้งซ่านก็ต้องมีความสงสัยเรื่องราวต่างๆก็ต้องมีแต่ว่าพอจะใช้กำลังความดีของจิตขึ้นมาจะระงับทันทีความสงสัยนี่เราไม่สงสัยเฉพาะผลความดีในด้านกุศลเท่านั้นอย่างนี้จิตจะเป็นฌานสมาบัติทันทีหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระพักตร์วันเมื่อกี้ในย่องเอาพระวิหาร4ไปพูดในกับแทงกรรมฉันทะเส้นนานก็โปรดทราบด้วยนะต่อมาก็ให้ทรงพรหมวิหาร4ตอนนี้น่ะสำคัญมากบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าทุกคนบุคคลใดทรงละนิวรณ์5ได้ระงับได้แล้วพรหมวิหาร4ทรงตัวศีลของท่านจะบริสุทธิ์เรื่องศีลนี้ไม่ต้องห่วงบริสุทธิ์แน่นอนเพราะใจเยือกเย็นสมาธิก็จะทรงตัวเรื่องฌานนี่ทรงตัวตลอดวันการทรงฌานนี่ไม่ใช่หลับตาปีนะจิตจะทรงฌานแต่สงบอยู่เรื่อยๆต้องการใช้ฌานสมาบัติเมื่อไรใช้ได้ทันที แล้วก็นั้นถ้าจิตทรงฌานและบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าจะฝึกทิพย์จักขุญาณก็ดีภพเพนิวาสานุติญาณก็ดีเป็นของง่ายมาก พื้นฐานสำคัญอยู่ที่แค่เปลือกเนี่ยเปลือกกับสะเก็ดสองอย่างสำคัญมากถ้าสะเก็ดดีเปลือกดีท่านไม่ต้องห่วงอะไรทั้งหมดเรื่องฌานโลกีหรือว่าการตัดสังโยชน์เป็นของไม่หนักสำหรับท่านมาคุยกันต่อไปขั้นที่สององค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวถึงนิวรณ์กล่าวถึง
พรหมวิหารสี่พรหมวิหารสี่คือหนึ่งความรักสองความกรุณาสองเมตตาหนึ่งเมตตาความรักสองกรุณาความสงสารสี่มุทิตามีจิตอ่อนโยนห้าอุเบกขามีอารมณ์บางเฉยท่านบอกว่าให้แนะนำกับบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านบอกว่าคนทุกคนตื่นขึ้นมาเช้าลืมตาขึ้นมาใหม่ใช้อารมณ์ใจทำจิตให้เป็นสุขคิดว่าคนในโลกทั้งหมดแล้วก็สัตว์ในโลกทั้งหมดเราจะเป็นมิตรที่ดีสำหรับเขาเราจะไม่ประกาศตนเป็นเวรเป็นศัตรูกับบุคคลผู้ใดและยังมีกำลังใจในด้านความรักคนสัตว์ทั้งหมดเสมอที่ตัวเราเองคิดไว้อย่างนี้นะและบริการที่สองเราจะมีกรุณาความสงสารปรารถนาจะเกื้อกูลคนสัตว์ทั้งโลกให้มีความสุขตามกำลังที่เราจะพึงทำได้ไอ้การทำเนี่ยการสงเคราะห์ไม่ได้หมายว่าให้ของเสมอไปอาจจะเป็นการแนะนำแสดงความยินดีมีความหวังดีก็เป็นการสงเคราะห์อยู่ในใจ อย่างนี้ก็ใช้ได้และบริการที่สามีมุทุตาจึงจิตไม่อิจฉาริษยาใคร เห็นคนอื่นได้ดีพอยินดีด้วยทำจิตใจให้ชุ่มชื่นแล้วก็ข้อ4อุเบกขามีอารมณ์บางเฉยเฉยในการกระทำของบุคคลอื่นเฉยในการเคลื่อนไหวทางกายของเราที่เคลื่อนไปนั่นหมายความว่าถ้าเขาได้ดีเราก็เฉยไม่อิจฉาริษยาเขาจิตพอยินดีด้วยแต่ว่าไม่กลั่นแกล้งถ้าใครเพียงพร้ำด้วยความลำบากไม่ซ้ำเติมให้ลำบากไปยิ่งกว่านั้นถ้าจิตใจพร้อมกับการมีสงสารมีเมตตาหวังจะสงเคราะห์ถ้ามีโอกาส รวมความว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่อทรงสะเก็ดดีแล้วอันดับแรกก็หันจะเข้ามาจิตทรงศีลคือกับพรหมวิหารสี่ให้ครบถ้วนอย่าลืมนะครับสำหรับภิกษุสามเณร อย่าคิดว่าศีลห้ามีไว้เฉพาะคารวาสด้วยการบท10มีไว้เฉพาะคารวาสถ้าพระกับเนรไม่สามารถจะทรงศีล5บางข้อไม่สามารถจะทรงกรรมบท10บางข้อได้นั่นมันเลวจัดนะครับคือมันเลวยิ่งกว่าสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกทั้งนี้เพราะอะไรว่าตายจากความเป็นคนไม่ได้กลับมาเกิดในโลกไม่จะเป็นสัตว์เดรัจฉานชั้นเลวก็มาเกิดไว้ได้ต้องไปเกิดในอเวจีมหานรกฉะนั้นท่านเป็นพระเป็นเนรอย่าทะนงตนก็จงอย่าคิดว่าการบทพระบทเนรเป็นของดีแล้วสำหรับเราต้องดูจริยาที่เราประพฤติปฏิบัติว่าขั้นสะเก็ดเราทรงตัวได้ดีแล้วหรือยังธรรมะอันใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตำหนิที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่าเป็นอุปกิเลสทั้งหมดทั้งสองตอนที่กล่าวมาอาการอย่างนั้นเรายังฝืนทำอยู่หรือเปล่าถ้าเรายังฝืนปฏิบัติยังทำอยู่ข้อใดข้อหนึ่ง ก็แสดงว่าเราเลวไม่เข้าถึงสเกตของพระพุทธศาสนาการทรงผ้ากาสาวพัดอันเป็นธงชัยพระอรหันต์ก็ถือว่าเป็นการปลอมตนทำความช่วยเกิดแก่พุทธศาสนาจะถือว่าเป็นกาฝากก็ได้จะถือว่าเป็นสุนัขบ้าเข้ามาอยู่ในฝูงสุนัขดีก็ได้ทำสุนัขดีทั้งหลายให้มัวหมองทำสุนัขดีทั้งหลายให้เกิดมีความเดือดร้อนและก็ทำลายความดีของพระพุทธศาสนาเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าเป็นโลกธรรมใครท่านมียศถาบรรดาศักดิ์ก็อย่าไปติเตียนท่านเพราะว่ามีผู้ถวายจัดว่าเป็นความดีส่วนหนึ่งของท่านแต่ว่าท่านติดยศถาบรรดาศักดิ์เกินไปถือว่าเป็นความเลวของท่านเมื่อท่านจะดีหรือท่านจะเลวให้มันเป็นเรื่องของท่าน
เราก็ไว้ส่วนใดที่เป็นอุปกิเลสอย่าเวลามองคนนะอย่ามองเฉพาะเปลือกนอกมองในด้านจริยาแต่ว่าก็ถ้าเขามีจริยาดีถูกต้องขั้นสเกตก็ดีขั้นเปลือกก็ดีเราพยายามจำเอามาประพฤติปฏิบัติเห็นว่าเขาไปชนอุปกิเลสเข้าเราก็จำเหมือนกันจำสำหรับละเพื่อเราฉะนั้นขอบรรดาภิกษุสามเณรทั้งหลายและบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท จงรักษากำลังใจทั้งสองรายการนี้ครบถ้วนขั้นต่อไปข้างหน้าในขั้นเปลือกก็ดีขอโทษในขั้นกับพี่ก็ดีในขั้นแก่งก็ดีมีความสำคัญกับบรรดาท่านพุทธบริษัทมากและขอท่านหลายจงอย่าลืมว่าตามที่นำเอาธรรมดีกาสวดมากล่าวนี้เป็นถ้อยคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงยืนยันว่าตถาคตสอนคนอย่างนี้และท่านผู้รับคำสอนได้บรรลุมรรคผลสมความที่ตั้งใจอันนี้อย่าลืมนะครับตอนนี้ไปหวังว่าท่านหลายคงจะไม่เปะปะคงจะไม่ทำอะไรเปะปะสร้างความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวใจของตัวเองและบุคคลอื่นและพระพุทธศาสนาสำหรับเรื่องจริยาและวาจามีความสำคัญอย่าพลิกแปลงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องเทวดาก็ดีเรื่องสวรรค์ก็ดีเรื่องพรหมก็ดีเรื่องนิพพานก็ดีนรกเปรตอสุรกายก็ดีมีในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่ามีและทุกเรื่องพระพุทธเจ้าจะเกี่ยวข้องกับพระเทวดาอยู่เสมอฉะนั้นถ้าไปที่ยิงใครก็พูดว่าเทวดาไม่มีเทวดาเป็นลายเสียแล้วก็อย่าไปเชื่อเขาแล้วก็จงเข้าใจว่าท่านผู้นั้นท่านยังเข้าไม่ถึงสเกตของพระพุทธศาสนาก็จงอย่าสนใจทรงอุเบกขาว่าอย่าซ้ำเติมกันอย่าไปกล่าวโจทย์โทษให้เกิดความสะเทือนใจจะเลวไปมากกว่านั้นเพราะคนเลวประเภทนั้น เขาไม่มีความรู้สึกตัวเราจะต้องปล่อยเขามีความรู้สึกตัวไปเองคนเรามีการต้องการอย่างเดียวคือ 1. รักษาสติให้ทรงตัวรักษาศีลให้ทรงตัว ระงับติวร5ให้ระงับได้ทันทีทันใดที่เราต้องการรักษาต้องการระงับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4นี่ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วต้องมีพรหมวิหาร4ตลอดจนกว่าจะหลับให้มีสติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์แบบว่าสมพรหมวิหาร4มีอะไรบ้างคือ1รักจิตเราจะมีอารมณ์รักคนในสัตว์ในโลกเหมือนกับตัวของเราจิตเราจะมีความสงสารคนสัตว์ในโลกเท่ากับสงสารตัวเราจิตเราจะไม่อิจฉาริษยาใครเห็นคนอื่นได้ดีพลอยยินดีด้วยจิตเราจะทรงความเบิกขาไม่ซ้ำเติมบุคคลผู้ใดเมื่อเพียงพร้ำแม้แต่ร่างกายของเรามันช้ำลงไปทุกวันเราก็วางเฉยถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา ว่าธรรมดาของร่างกายต้องมีสภาพชอกช้ำแบบนี้เป็นปกติอรบรรดาท่านพุทธบริษัท เวลาหมดแล้วหวังว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทคุณจะทบทวนในด้านสะเก็ดกับเปลือกให้ทรงตัวให้ได้กำลังใจส่วนใดที่ฝ่าฝืนความดีขั้นสะเก็ดและขั้นเปลือกขอทุกท่านจงลงโทษตัวเองว่าเลวเกินไปสำหรับพระพุทธศาสนาและพยายามสร้างความดีต่อไปอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนหนามองดูเวลาหมดพอดีก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี